ตัวแปรสำคัญในการลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันอยู่ที่ปริมาณพลังงานเข้าออกในแต่ละวันหรือว่า energy balance ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทานอะไรก็ได้ถ้าเกิดพลังงานที่มันเข้ามาน้อยกว่าที่เราเผาผลาญออกไปเราก็จะสามารถลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทานอาหารที่มีประโยชน์แต่พลังงานที่เข้ามายังมากกว่าที่เราเผาผลาญออกไปน้ำหนักของเราหรือไขมันก็ยังจะสามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเลือกประเภทอาหารให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราควบคุมพลังงานตรงนี้ได้ง่ายขึ้นครับลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนั่นก็คือโปรตีนแนะนำให้ทานในแต่ละวันประมาณ 1.4 ถึง2.0 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมนะครับยกตัวอย่างเช่นจากปลาจากไก่จากไข่หมูหรือว่าเนื้อทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์แบบเพราะโปรตีนจะช่วยทำให้เราอิ่มท้องมากขึ้นและยังช่วยในเรื่องของการเผาผลาญแล้วก็การสร้างแล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราด้วยครับอันต่อมานะครับจะเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่แนะนำให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่แปรรูปน้อยยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องโฮลเกรนหรือว่าโฮวีเพราะเหล่านี้เนี่ยจะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดทำให้เราอิ่มท้องมากขึ้นและแถมยังได้สารอาหารอื่นๆเช่นวิตามินแร่ธาตุแล้วก็กากใยเพิ่มขึ้นด้วยครับอันต่อมาไขมันแต่ต้องเป็นไขมันที่ดีและไม่อิ่มตัวยกตัวอย่างเช่นไขมันจากปลาแซลมอนหรือว่าปลาทูน่าไขมันจากถั่วต่างๆน้ำมันมะกอกแล้วก็อะโวคาโดเพราะไขมันที่ดีเหล่านี้จะช่วยทำให้ร่างกายของเราสามารถเผาผลาญไขมันในร่างกายได้มากขึ้นและยังช่วยทำให้อิ่มท้องอีกด้วยและอีกอันนั่นก็คือกากใยหรือว่าไฟเบอร์นอกจากที่บอกไปแล้วว่าจะอยู่ในคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตหรือว่าเชิงซ้อนที่แปรรูปน้อยยังจะอยู่ในผักแล้วก็ผลไม้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ทานผักและผลไม้เพื่อให้ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆแต่แนะนำว่าในแต่ละมื้อควรจะมีสีที่มันหลากหลายออกไปอย่างน้อย3สีนะเพื่อให้ได้สารอาหารที่แตกต่างกันออกไปและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยคือการดื่มน้ำในแต่ละวันให้เพียงพอสำหรับคุณผู้ชายก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณ 3-3.7 ลิตรต่อวันและคุณผู้หญิงจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ 2-2.7 ลิตรต่อวันการทานอาหารอย่างที่เราแนะนำไปควบคู่ไปกับการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยทำให้เราอิ่มท้องมากขึ้นสามารถควบคุมพลังงานได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญยังได้สารอาหารที่ครบถ้วนอีกด้วยครับ